สตาร์เย็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Zero Escape Zero Time Dilemma กันอีกครั้งนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วตอนท้ายบอกว่าผมจะหาวิธีให้ได้ว่ามันคืออะไรผมบอกกันตามตรงเลยนะจากใจลึกๆเลยนะดูไม่รู้เรื่องดูตั้งนานดูมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยดูไม่รู้เรื่องโอเคผมจะใช้สิ่งที่มนุษย์เนี่ยได้สิ่งที่มนุษย์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะฮะผมจะใช้สิทธิ์ในการเดาไม่ได้เท่ไม่ได้มีหลักการอะไรเลยกูจะเดาเนี่ยทีนี้เหมือนจะจับเวลานะฮะเท่าที่ผมดูเราจะต้องเลือกอันหนึ่งนะฮะเพื่อตัดมันเมื่อถูกตัดก็จะระเบิดหรอเขาพูดอย่างนั้นนะอ๋อมีหุ่นไม่รู้หุ่นตัวไหนนะไม่มีภาพประกอบแต่เหมือนว่าถ้าเราตัดผิดเนี่ยจะระเบิดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคืออันไหนนะฮะเดี๋ยวเอ๊ะเข็มเป็นสีแดงฮะตัดแดงแม่งเลยแล้วกันเฮ้ยถูกไหมบ้านะเนี่ยเอาจะเป็นลมแดดทันทีเฮ้ยออกไปได้แล้วเว้ยมั่วบอกเลยว่ามั่วตะเกียไม่มีหลักการอะไรทั้งสิ้นนะต้องบอกอย่างนี้เลยกว่าไม่มีหลักการนะฮะเฮ้ยเหนื่อยเนี่ยสุดท้ายก็มาเดาอีกแล้วใช้โชคใช้ดวงอีกแล้วเกมผมรู้สึกเล่นเกมนี้ตอนท้ายใช้ดวงตลอดดูเหมือนว่าพวกเราจะปลอดภัยนะงั้นก็ออกไปกันเถอะเราอยู่ในห้องที่น่าสยดสยองนี่มานานพอแล้วนี่ก็พี่เดินผ่านระเบิดมันเดินผ่านเสาไฟฟ้าเลยเนาะพวกพี่ดีนะห้องนี้ปริศนาไม่ค่อยยากแต่ส่วนใหญ่มันเดาเนี่ย ได้เดาตอนท้ายเนี่ยดูตั้งนานดูไม่รู้เรื่องแบบกูปิ้นอะแก๊ปอยู่ไหนอะฉันก็ไม่เจอเขาเหมือนกันนะบางทีพวกเขาจะอาจจะไปวอร์ดอื่นฉันจะไปเช็คที่ห้องอื่นนะที่นั่นมีอะไรอ่ะอ๋อเหมือนว่าไฟจะไปหาห้องอะไรสักอย่างอ้าวไดอาน่าอยู่กับซิกมาซิกมาหุ่นนั่นเป็นสาเหตุทำให้คุณนิ่งไปใช่ไหมพวกเราเห็นมันอ่ะคุณเงียบไปเลยอ่ะอยู่ในห้องนั้นอ่ะเกี่ยวกับหุ่นเนาะทำไมเคยทำอะไรกับหุ่นนะฉันสร้างมันมาก่อนอ๋อในอดีตอ่ะเคยเป็นคนสร้างหุ่นเหรอคุณทำสร้างหุ่นเนี่ยนะก็ใช่อ่ะนะอ๋อเป็นคือรู้แหละว่าไอ้ซิกมาเนี่ยเป็นคนสร้างหุ่นมาก่อนทำไมคุณสร้างมันอ่ะมันเรื่องมันยาวอ่ะนะก็บอกได้แค่ว่าอ๋อเหมือนว่าเป็นความจำเป็นในแผนของฉันแต่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ที่กำบังของฉันเท่านั้นเองฉันเป็นคนรักสันโดษอ่ะเอาไดน่าหน้าเศร้าโคตรตลกเลยฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของฉันอยู่คนเดียวกลางทะเลทรายฉันอยู่ใน facility building อ๋อคล้ายๆกับเชลเตอร์นี้บางเวลาอ๋อคือไม่โทรหาใครไม่ได้รับอีเมลด้วยคืออยู่คนเดียวชอบรักสันโดษว่างั้นเป็นสถานที่ที่โคตรจะสมบูรณ์แบบในความเงียบเลยอ่ะไม่มีฝนไม่มีลมมันก็มีแค่เสียงกล้องที่ท้อนกลับมาในหูของฉันเท่านั้นเองแต่มันฉันก็ไม่ได้อยู่คนเดียวมาตลอดหรอกนะบางคนก็อยู่มาช่วยฉันน่ะเป็นเวลาสั้นๆผู้หญิงอ่ะเธอน่ารักดีนะชื่อของเธอเรียกเธอว่าดีแล้วกันนะดีและฉันน่ะอยู่ด้วยกัน3ปีโหอยู่ใต้ดินด้วยกัน3ปีไม่ทำอะไรกันเลยเหรอทำงานเอาเรียนพันธุกรรมไวรัสควอนตัมแมชชีนโอ้โหอะไรเนี่ยไบโอโหวิทยาศาสตร์เหลือเกินเจอตอนไอคิวทีมคิวก็ทีมวิทยาศาสตร์ไปคือวิทยาศาสตร์กับไอนี่กับดีทีมอีกเหรออ๋อสักพักเอ้าผู้หญิงก็จากไปทำไมอ่ะ The facility's environment was very particularอ๋อสิ่งแวดล้อมของที่อยู่นั่นน่ะสรุปสั้นๆก็คือมีแรงโน้มถ่วงน้อยผลก็คือทำให้เธอป่วยเหรออ๋อฉันจมอยู่ความเสียใจ3ปีที่ผ่านมาความเจ็บปวดก็ได้ปรากฏขึ้น
นั่นทำไมถึงเธอถึงสร้างหุ่นสินะฉันสร้างไดอาน่าเหมือนเอาสร้างตัวแทนของไดอาน่าโดยใช้หุ่นนะฮะเท่าที่ฟังดูใช้เวลา25ปีจนทำสำเร็จโอ้แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใส่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับไดอาน่าลงไปแต่เธอก็ใกล้เคียงเสร็จสมบูรณ์ของคำว่าหุ่นยนต์นะฉันให้เธอชื่อว่าลูน่าลูน่าค่อนข้างซื่อสัตย์กับฉันและฉันก็พบว่าฉันรักเธอจริงๆไม่ใช่ผู้หญิงแบบผู้หญิงนะแบบน้องสาวอ่ะคุณเกลียดฉันไหมไม่ฉันไม่เคยฉันแค่สับสนน่ะคุณใช้เวลา25ปีเพื่อทำหุ่นยนต์ซิกมาคุณอายุเท่าไหร่กันแน่ไอ้นี่มาจากอนาคตถ้าใครยังจำไม่ผิดอายุ67มึงอ่อนหน้าอ่อนอย่างนี้เลยล่ะนี่คุณล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเฮ้ไดอาน่าซิกมามานี่หน่อยไปเจออะไรกันไฟไปเจออะไรอย่างที่รู้นะไฟกับซิกมาเนี่ยเป็นคนที่มาจากอนาคตนะฮะรู้เหตุการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสเรดิคอลซิกนะฮะมันคืออะไรอ่ะฉันมีแผนอ่ะแผนกันเหรอเฮ้ยนี่มันห้องกดปุ่มนรกนี่หว่าที่ว่ามีผลกดลงมาใช่ไหมให้เข้ามาทำไมคุณเอาแผนที่ออกมาได้ไหมไดอาน่าอาจารย์เหนือห้อง Determination คืออะไรก็ลิฟต์ไงล่ะงั้นหมายความว่าถ้าเราเปิดประตูนี้ได้เราก็จะออกไปได้ใช่ไหมเอามันประตูมันปิดอยู่ไม่ใช่เหรอเพราะเราไม่กดปุ่มอ่ะจะเปิดมันยังไงอ่ะถ้าไม่ใช่ระเบิดแล้วก็คงทำไม่ได้แน่ๆงั้นพวกเราก็ใช้มันกันเถอะระเบิดไหนอ๋อไอ้ระเบิดไอ้แท่งเสาไอ้ข้องตะกี้เหรอพวกเราใช้ระเบิดระเบิดจะทำให้ประตูกระเด็นออกไปไกลได้ล่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณหมายความว่าโอ้เอาระเบิดนั้นมาใช้อะที่ว่าต้องกดปุ่มพร้อมกันนะไม่กด2ปุ่มหรือปุ่มใดปุ่มหนึ่งไอ้แต่เราเซตให้มันเป็น0แล้วนี่ฉันจำได้ว่านะต้องเปลี่ยนเวลาแล้วก็กดปุ่มใช่ไหมถูกต้องเมื่อเวลาจบลงกดปุ่มสีฟ้าและสีแดงพวกเราจะกดมันแล้วมันก็จะระเบิดเอาล่ะซิกมาจัดการมันซะเดี๋ยวอะไรเนี่ยแล้วก็เอามันไปที่ห้องสถานการณ์เดี๋ยวก่อนนะคุณจะให้ฉันยกมันคนเดียวเนี่ยนะมันเป็นงานของผู้ชายอ่ะนะเหมือนเวลาเก่าๆไงฉันไม่ใช่คนเก่าแล้วนะไม่แต่นายมีร่างกายที่อายุ22นะอายุ6แต่หน้ามีขำนะตลกแซวกันเล่นโอ้น่าฉันแก่แล้วนะเฮ้ยแต่นายมีร่างกายอายุ22นะโอ้ฟายเจ้าความคิดจริงๆแปลว่าฟายก็น่าจะแก่ไม่ต่างจากซิกมานะฮะของคนนี้ก็เหมือนว่าจิตอะไปอยู่ในโลกอนาคตย้อนกลับมาในอดีตฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเฮ้ยไดอาน่าทำไมมองที่ช็อตไฟอย่างนั้นน่ะเครื่องช็อตไฟฟ้าทำไมมองอย่างนั้นจะเอาไปช็อตใครเหมือนมิล่าหรือเปล่าที่มันเอาเรดิคอลซิกไปด้วยอ่ะเอาละเอามาใส่ละดีใจด้วยนะเรียกฉันว่าบอสไฟแล้วกันคุณนี่ยิ่งตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่เกิดเลยล่ะพ่อแม่ของคุณนี่คงรับได้นะไอ้พวกเราไม่มีเวลาจะทะเลาะ กันนะดูเหมือนว่าจะต้องตั้งเวลาสัก300วิเป็นไง5นาทีสินะ5นาทีก็พอที่เราจะหนีไปได้นะทีนี้ก็ต้องกดปุ่มสินะเอาล่ะพวกเราพร้อมยังใช่พร้อมเมื่อคุณพร้อมอ่ะงั้นก็เอากันเลยแล้วกันกดปุ่มมากดปุ่มเฮ้ยโอ้กดไปแล้วฮะปึ๊บอ๋อแปลว่ากดปุ่มไหนก็เป็นการทำงานของระเบิดนะน่าจะเป็นอย่างนั้นอ๋อไล่ปุ่มตรงกลางคือการปรับเวลานะอย่างที่ผมปรับเวลาไปแล้วอันนี้เราปรับกลับเพื่อจะระเบิดประตูนี้ออกไปนะฮะหรือเวลาอะไรอ่ะน่าจะ4นาที30วิไม่ใช่สิน่าจะ20วิซะมากกว่าแน่ประกาศอีกแล้วประกาศผู้เสียชีวิต C team คาร์ลอสอากาเนจุนเปอันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ตอน6โมงนี้จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากเหตุการณ์บวชตอนบ่าย 1:30 นะฮะ
ผลลัพธ์ก็คือได้รหัสมา3ตัว File Crash แล้วก็ File นั่นแหละทั้งหมดไม่นะได้ยังไงอ่ะ The execution ถูกจัดการนี่ล่ะอะไรนะคุณลืมแล้วเหรอไดอาน่านะเลือก C ทีมตอนโหวตตอนบ่าย 1:30 เนี่ยล่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณพูดอะไรอ่ะไดอาน่าเลือก Q ทีมไม่ใช่เหรอนั่นมันถูกใช่ไหมฉันเหมือนว่าเป็น D ทีมคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่จำเหตุการณ์ในเรื่องเกมโหวตได้นะทีมอื่นจำไม่ได้หรือเปล่าชึกOh, นี่คุณพวกคุณพยายามจะทำอะไรอ่ะคุณคิดจริงๆแล้วว่าฉันจะไม่รู้อ่ะซีโร่ Oh, เหมือนจะแหกกฎนี่คุณกำลังจะแหกกฎกันใช่ไหมเนี่ยคุณไม่ได้รับการยอมรับให้หนีออกไปโดยประตู X ไงนั่นแหละคือกฎของเกมไม่เคยคุณเรียกจะยิงกฎนี้มาก่อนเลยนะฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะแหกกฎซะหน่อยคิวทีมอ่ะอยู่อีกด้านหนึ่งเอ้าไอ้ด้านที่ห้องนั้นเหรออ๋อมันหลับอยู่เพราะว่ากำไรเอ้าก็อย่างที่คุณรู้ว่าระเบิดเนี่ยถ้าทำงานแล้วเนี่ยมันมีพลังที่สุดยอดมากเลยนะมันก็จริงไงนะถ้ามันระเบิดประตูก็ประตูห้องนั้นก็จะหายไปอ๋ออย่างแผนของคุณนะนะในเวลาเดียวกันมันก็หมายความว่าความตายของคิวทีมยกเซตมันเอาคิวทีมไปนอนอยู่หลังประตูนั้นไอ้บ้าคุณมีเวลา3นาทีคุณสามารถหยุดระเบิดเพื่อช่วยคิวทีมหรือคุณจะปล่อยให้พวกเขาตายแล้วทำการหลบหนีของคุณต่อไปไอ้เชี่ยกูสาจะหนีได้มึงยังจับได้อีกเหรอเนี่ยเอาไดอาน่านี่ไปแล้วฮะโกยไปไหนไดอาน่าเดียวใจเย็นๆคุยกันก่อนจะทำอะไรอ่ะเปล่าเฮ้ยทำไมน้ำกรดทำงานฮะอย่างนี้ผ่านไปไม่ได้อ่ะดิโอ้ไอ้คอกไอ้แคกเลยฮะยังไงอ่ะเนี่ยนั่นมันอะไรอ่ะไฮโดรคลอไรด์น่าจะเป็นแก๊สไฮโดรคลอริกโอ้โหเดี๋ยววิทยาศาสตร์มาเต็มก็ประมาณว่ากรดนะฮะเป็นไอกรดอะไรประมาณเนี้ยเหมือนว่าไดอาน่าจะตัดสินใจช่วยคิวทีมนะแต่จะช่วยได้ยังไงไม่มีทางหรอกที่พวกเราจะเข้าไปในนั้นได้อะจ๊ะเปิดมานี่มันอ๋อชุดป้องกันพวกเราเข้าไปได้ถ้าพวกเราใส่มันนะแต่มันมีแค่ชุดเดียวนะฉันทำเองไม่นะไดอาน่าถ้ามีใครคนจะไม่แล้วมันจะไม่มีใครไปช่วยคิวทีมเลยแล้วไงแต่จะช่วยเองอ๋อถ้าใครจะเข้าไปในนั้นแล้วก็ไม่มีเวลาหรอกเอาออกไปจากห้องนี้ดีกว่านะไม่มีทางอื่นแล้วคุณกำลังพูดอะไรอะซิกมาเอาเหมือนว่าเราจะต้องหนีเหรอฮะเอาชีวิตรอดแลกกับคิวทีมอย่างเงี้ยเหรอยังไงอ้าวให้เลือกอีกแล้ววิ่งหนีหรือไม่วิ่งวิ่งหนีหรือไม่วิ่งผมไม่อยากให้ดีทีมตายมากๆใน3ทีมนี้ผมบอกว่าผมเชื่อว่าผมเป็นคนผมว่านะผมชอบดีทีมที่สุดละผมขอวิ่งหนีแล้วกันโอเคมาจะมุ่งจะจ่าขอวิ่งไว้ก่อนเอาดีทีมรอบไว้ก่อนมีความชอบส่วนตัวกับไดอาน่ากับไฟนะซิกมามันก็ยังไงก็ช่างเรื่องของมันนะฮะเฮ้ยทำไมวิ่งไป2คนไอซิกมามึงไม่วิ่งด้วยเหรอเฮ้ยเขาจะซิกมาอยู่ไหนอ่ะเขายังอยู่ในนั้นน่ะอ๋อไอซิกมามันกะใส่ชุดเข้าไปคนเดียวมันเลยไล่2คำเป็นว่าจะไม่ไปช่วยคุณกำลังทำอะไรอย่าเปิดประตูดูนี้นะฉันต้องทำนี่คุณหมายความว่าอะไรอ่ะคุณโกหกงั้นเหรอยังไงก็เหอะไม่มีเวลาแล้วพวกคุณจะเป็นจะต้องหนีไปให้ไกลที่สุดหนีไปแล้วปล่อยคุณตายงั้นเหรอฉันจะไม่ตายได้ยังไงวะฉันจะช่วยทุกคนในคิวทีมซิกมาโอ้โหซิกมาแม่งพระเอกเลยโอ้โหแดนหน้าน้ำตาไหลทำผู้หญิงร้องไห้ได้ยังไงอะซิกมา
แต่ประเด็นคือมึงพระเอกผิดเวลาเปล่าซิกมาเหมือนซิกมามันก็เศร้าอยู่แล้วนะเศร้าในการเสียคนที่ชื่อดีที่ผู้หญิงไปนะฮะก็เสียใจจนขนาดสร้างหุ่นที่มาแทนดีอ่ะคิดเอาผู้หญิงที่ชื่อดีอ่ะขึ้นต้นด้วยตัวดีอ่ะตายไหมเนี่ยเอาให้ระเบิดทำงานมันออกมาไม่ทันอย่างนี้ก็ตายดิแต่ไม่เป็นไรไดอาน่ากับไฟรอดโอเคซิกมาเองตายช่างหัวเองเองไม่ได้อยู่ในสิ่งที่โออยากให้รอดอยู่แล้วทีนี้ยังไงต่อไดอาน่าน่าเป็นกะเดี๋ยวไปพึ่งสังเกตเฮ้ยรอดเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะชุดมึงป้องกันแค่กดไม่ใช่เหรอมึงป้องกันระเบิดด้วยเหรออาจ๊ะอาจ๊ะอ้าวเฮ้ยไปสองแขนเลยเฮ้ยพี่น้องแล้วโอ้โหอะไรเข้าตาวะเนี่ยเฮ้ยพี่มีเขียออกแล้วหน่อยแล้วกระจกแทงเข้าตาไม่ตายด้วยนะแขนหายสองข้างกระจกแทงเข้าตาโอ้โหซิกมาทำใจดีๆไว้อย่างนี้ยังรอดอยู่เหรอต้องบอกว่าสภาพนี้ยังรอดได้อยู่เหรอโอ้ให้ตายเถอะพวกเราจำเป็นจะต้องพยาบาลเขาเดี๋ยวนี้มีที่พยาบาลด้วยเหรอไงเดี๋ยวฉันจะไปเช็คดูนะเศร้าแล้วซิกมาพระเอกซะงั้นโหมีพันตาเอาดึงออกไม่เลือดพุ่งหรอวะหน้าที่ตาไม่เป็นไรอ๋อฝักบัวหยุดแล้วเข้ามาได้ประตูก็ไปแล้วเหมือนกันเข้ามาเลยโอเคเราทำสำเร็จแต่ประเด็นคือถ้าระเบิดอย่างเงี้ยคิวทีมตายหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยนอนแน่นิ่งอย่างนี้ตายนะเนี่ยห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาน่าจะเป็นลิฟต์นี่น่าจะเป็นลิฟต์เลยนะเหมือนว่าคิวทีมหลุดมาห้องนี้ได้อ่ะอ้าวไอ้นี่ตายไอ้นี่ทำไมเลือดออกตายเอ๊ะทำไมอีลิกเลือดออกตายวะเฮ้ยเลือดออกจมูกด้วยนะนี่มึงโดนพิษหรือเปล่าโดนไวรัสหรือเปล่าโอ้ไอ้นี่ตายทั้งที่ใส่หัวปิงปองอยู่อย่างเงี้ยไอ้เด็กเนี่ยเด็กกันเหรอทำไมจะต้องเป็นเด็กด้วยอ่ะไอ้เด็กก่อนนะเรามีล่าละฆาตกรต่อเนื่องของเราฮาร์ดริปเปอร์เอามีเสียงร้องงี้มีล่ารอดเหรอแล้วทำไมเจนี่ดวงแข็งจังเลยวะเฮ้โอ้ไม่เป็นไรนะแล้วจับอีตาสั่นๆไฟไม่ได้ด่ากูใช่ไหมไม่ใช่มันชื่อไฟคนอื่นอยู่ไหนอ่ะสายหัวเลยฮะงั้นสินะพวกเขาตายหมดแล้วสินะโอ้สั่นใหญ่เลยเดี๋ยวฉันก็คงจะไปร่วมกับเขาแล้วแหละไม่ช้านี้โอ้โหเหล็กเสียบโอ้โหซีโร่บอกพวกเรามันเป็นคุณใช่ไหมที่คุณวางระเบิดอ่ะไม่เป็นไรหรอกนาคุณก็ควรจะได้รับบางสิ่งตอบแทนกลับไปนะอะไรเอ้ยเดี๋ยวไอ้เข็มเลดี้คอซิกนี่นะเดี๋ยวนะคุณฉีดอะไรใส่ฉันอ่ะบางทีคุณอาจจะเคยได้ยินมันนะไวรัสเรดิคอลซิกโอ้ให้ตายเหอะไอเชื้อที่ฆ่า6ล้านคนสาเหตุที่คน6ล้านคนตายก็เพราะอีมิล่าได้ฉีดเชื้อเรดิคอลซิกใส่ไฟล์แล้วไฟล์หนีไปได้ก็เลยติดเชื้อกันเหรอถ้าบางคนที่ติดเชื้อไวรัสเนี้ยออกไปข้างนอกเนี่ยมนุษยชาติ6ล้านคนเนี่ยจะตายโอ้โหสรุปมาย้อนอดีตเพื่อช่วยกลายเป็นว่าคนที่ทำให้ละทำลายอนาคตก็คือเจ๊เองเหรอเจ๊ฟายเอาตาลอยแล้วมีล่าตายใช่ไหมเนี่ยโอ้เป็นของขวัญที่ฉันให้คุณนี่ล่ะแน่เจ๊ยังกวนตีนในเวลาตายสุดท้ายเนี่ยโอ้โหตายได้ใหญ่มากไฟรอก่อนไปไหนอะอะไรทันลมอีกเฮ้ยแรงระเบิดมีผลกระทบเยอะเหลือเกินมีซาวฮะยังไงอ้าวทางโดนปิดฮะคือหนีก็ไม่ได้ไม่นะใครจะรู้เหรอว่ามันจะเกิดขึ้นน่ะแน่ดวงแข็งไอซิกมาก็ดวงแข็งไม่แพ้กันแขนหายสองข้างร่างกายแบบนี้ไฟก็ติดเชื้อเรดิคอลซิกทุกสิ่งนำไปสู่ความจริงจริงๆความจริงอะไรอ่ะIt seems this history. โอ้ประวัติศาสตร์มันเชื่อมโยงกับอนาคตไงล่ะฉันคิดว่าไฟอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของอดีตที่ทำให้เกิดอนาคตของภัยพิบัติอะไรประมาณนั้นคุณอยู่ที่นี่ไม่ได้นะไดอาน่าฉันจะไปต้องให้คุณไปที่โรงพยาบาลนะ
ไม่ต้องกังวลอยู่กับฉันหรอกไม่คุณสองคนจำเป็นต้องออกไปจากที่นี่แค่ฉันคนเดียวก็พอที่จะอยู่นี่ไม่จำเป็นหรอกนะทีมช่วยเหลือจะมาช่วยไดอาน่าแล้วก็ฉันแต่คุณก็รู้นี่ว่าพวกเขาจะมาจัดการคุณน่ะงั้นฆ่าฉันฆ่าฉันแล้วก็เผาร่างกายของฉันซะเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหฝ่ายโคตรใจแข็งเลยว่ะจริงๆฝ่ายอายุเยอะมากเลยนะคือแกถอดจิตได้ฮะก็อย่างที่รู้ไปอนาคตได้แล้วกลับมาดีอีกทีคือยอมเผาตัวเองอ่ะเพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่เร็วๆหน่อยนะ6ล้านคนจะต้องตายนะฉันทำไม่ได้อ่ะมันไม่มีทางหรอกฉันทำไม่ได้เอาเฮ้ยพันปรักษาใส่กันซะงั้นอะไรอ่ะทำอะไรโอ้โหเครื่องทำไฟฟ้าแน่ๆเลยใช่ไหมเจ๊เอามาด้วยใช่ไหมแดน่าโอ้โหถือเป็นดาบเลยเครื่องทำไฟฟ้าเจ๊ถือดีๆแดน่าคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณทำอะไรอยู่อ่ะใช่ฉันรู้ฉันจะช่วยพวกคุณกับไฟนี่ล่ะโอ้โหลงทุนจี้หมายเลยช่วยคนยังไงฮะรอดนี่คือรอดแล้วนะออกมาบนพื้นพิภพแล้วนะเอาศพมา3คนติดเชื้อ1กับคนที่บาดเจ็บสาหัส1แล้วก็อีก1คนที่รอดเฮ้ยคุณได้ยินฉันไหมเกิดอะไรขึ้นที่นั่นน่ะนี่คือห้องควบคุมตอบด้วยนี่คือห้องคอนโทรลมีใครก็ได้ตอบด้วยนี่คือไดอาน่าโอ้ขอบคุณมากคุณทำให้ฉันกังวลนะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นน่ะ6คนในพวกเราตายอะไรนะนับตัวฉันด้วยก็มี3คนที่ยังอยู่อ่ะนะได้ไงอ่ะทำไมอ่ะพวกเขาถูกฆ่าอะไรนะฉันคิดว่าคุณควรจะบอกว่าฉันฆ่าพวกเขาฮะไม่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่พวกเขาไม่ใช่6คนนี้พวกเขาทั้งหมด6ล้านคนน่ะใช่ฉันจะกำลังฆ่า6ล้านคนเพราะว่าช่วยฝ่ายฮะโอ้โหสุดยอดเลยอาจจะคุณอยู่ที่นั่นใช่ไหมตอบด้วยนี่น่าจะเป็นตอนจบอีกแบบหนึ่งของดีทีมที่หนีมาได้นะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต่อไว้ก็พบกันไปคลิปหน้าแล้วกันนะผมเชื่อว่านี่จะเป็นตอนจบของไทม์ไลน์หนึ่งของทีมดีทีมที่หนีหลบหนีออกมาได้นะฮะโดยที่มนุษยชาติจะต้องตาย6ล้านคนจากเชื้อเรดิโคซิกก็ไว้พบต่อไปคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับ Zero Escape Zero Time ไดเรม่านะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าจะจบเป็นยังไงนะฮะก็ไว้พบกันต่อไปคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสายันสวัสดีครับมันเลื่อนไปหาอะไรโอ้ประจันสีแดงจุ๋ยจังเลยเย้